ือประชาชนชาวหาดใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็เทศกาลสงกรานต์ครับวันนี้นะครับที่จุดบริการวัคซีนโควิด-19 สนามกีฬาจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชน walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่มาฉีดเข็ม1และเข็ม2เนื่องจากเป็นช่วงรอมฎอนและใกล้ถึงช่วงของเทศกาลสงกรานต์จึงต้องการสร้างภูมิคุ้มกันและลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 นะครับนางสาวลักษณาขุนแก้วซึ่งพาคุณแม่วัย76ปีมารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3บอกว่าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์เพราะตนและครอบครัวมีแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับอีกทั้งแม่ก็เป็นผู้สูงอายุหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตจึงต้องดูแลแล้วก็พามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนผู้สูงอายุมารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันครับให้กับตัวพี่เองและก็ตัวคุณแม่เพราะว่าเทศกาลนี้คือคนต้องเดินทางไงคะสงกรานต์แล้วนั้นพี่ต้องพบปะผู้คนอีกมากกันพี่กลัวว่าจะพลาดไงก็ให้แม่มารับวัคซีนก่อนเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับตนเองนะคะนั้นพี่ขอเชิญชวนทุกคนที่มีพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะคะกรุณานำผู้สูงอายุให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่3คือเข็มบูสเตอร์นะคะข้อ1เพราะว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3ไม่ใช่เพื่อไม่ให้ติดเลยแต่เพื่อลดความรุนแรงของโรคลดภาวะการเสียชีวิตของผู้สูงอายุขอเชิญชวนเลยนะคะไม่ต้องกลัววัคซีนเพราะวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไวรัสต่างหากค่ะที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดนะคะด้านนางสาวสิยารัศวรรณนะคะซึ่งพาลูกชายวัย8ขวบค่ะมารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกบอกว่ากังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้จึงพาลูกชายมารับการฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวและคนรอบข้างนะคะส่วนสงกรานต์ปีนี้ตนและครอบครัวยังไม่มีแผนเดินทางไปไหนค่ะคงต้องรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะความมั่นใจขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ามันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะโดยส่วนตัวคุณแม่บอกว่าน่าจะพาน้องมาฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันระบาดเยอะใช่แล้วก็มันเป็นมาตรการที่ทางผู้ปกครองมั่นใจที่สุดก็คือต้องพาน้องมาฉีดวัคซีนก่อนนะคะใช่